สวัสดีค่ะสภาพอากาศคืนนี้ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยจุดที่มีฝนตกหนักนะคะจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือบริเวณภาคอีสานและก็บริเวณภาคตะวันออกนะคะอย่างต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากขึ้นได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วมาดูปัจจัยหลักๆที่ทําให้เกิดฝนตกหนักนะคะนั่นก็คือร่องมรสุมหรือแนวของเมฆฝนซึ่งพาดผ่านจากบริเวณประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนนะคะและลาวตอนบนเข้าไปหาพายุดีเพรสชั่นมู่หลานนะคะซึ่งอยู่ที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้นะคะก็ยังมีกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะก็ทําให้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนที่บริเวณอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรค่ะระยะนี้ก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับคนที่วางแผนเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะเป็นข่าวดีว่าฝนจะลดลงนะคะเพราะว่าทั้งร่องมรสุมแล้วก็กระแสลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้นี้จะอ่อนกำลังลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งมาดูภาพรวมสภาพอากาศคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะจุดที่มีอากาศแปรปรวนมากที่สุดนะคะจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือยังมีฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% ของพื้นที่ค่ะรองลงมาก็คือบริเวณภาคอีสานนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก 60% ของพื้นที่ถัดมาก็คือบริเวณภาคตะวันออกมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่ตามมาด้วยภาคกลางนะคะจะมีฝน 60% ของพื้นที่แล้วก็ที่กรุงเทพปริมณฑลมีฝน 40% ของพื้นที่ปิดท้ายก็คือบริเวณภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะคะช่วงนี้จะมีฝน 30% ของพื้นที่ค่ะโดยที่บริเวณภาคเหนือนั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะจะตกเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมอยู่เกือบจะครบทุกจังหวัดอุณหภูมิระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณตอนบนของภาคอุณหภูมิระหว่าง 23-33 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางนะคะช่วงนี้จะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างเช่นกันค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคกลางอยู่ที่ระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสนะคะส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลจะมีฝน 40% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 26-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนตกหนักครอบคลุมอยู่เกือบจะครบทุกจังหวัดเลยนะคะอุณหภูมิระหว่าง 24-33 องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะปิดท้ายภาคใต้นะคะระยะนี้จะมีฝนแถวๆบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองแล้วก็ที่พังงานะคะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต้อยู่ที่ระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสค่ะด้านฝั่งอ่าวไทยนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันนะคะตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะและบริเวณตั้งแต่จังหวัดพังงาลงมาคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศครั้งต่อไปได้ใหม่นะคะในช่วงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวจับตาสถานการณ์ก่อนเที่ยงและในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทยช่วงเวลาก่อน2ทุ่มสวัสดีค่ะ